สวัสดีครับส่วนบนสีพระธรรมหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตบนสีมานานนะครับเนื่องจากติดศาสนกิจยาวเป็นเฟื้อยเลยแล้วก็เดินทางตลอดนะครับวันนี้มีโอกาสหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จก็ได้มีเวลามาดูมาชมแล้วก็มาอัปเดตบนสีให้กับทุกท่านได้รับชมว่าตอนนี้ที่ส่วนบนสีพระธรรมนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งเจอพายุเข้าทั้งติดงานไม่ค่อยได้มาดูบอนสีวันนี้มาอัปเดตเช้านี้ก็เลยเนี่ยกำลังเปลี่ยนดูก็คือที่ผ่าไว้นะครับนี่เขาจะเลื้อยอยู่ในกล่องแบบนี้เลย การยาวมาอันนี้จะเป็นวันศุกร์นะครับบอนสีวันศุกร์จะลงกระถางอยู่นี่ก็ประมาณ5ต้นก่อนนี่สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากๆการแข็งแรงมากเพราะว่าดูชิ้นที่ผ่าชิ้นใหญ่มากนะครับนี่แล้วก็บางต้นเนี่ยมีเขี้ยวแล้วก็อาจจะมี2หัวด้วยซ้ำนะครับอันนี้จะเป็นหยกจักรพรรดิดูใบแรกของพรมพิมานเห็นไหมครับนี่ป้ายมาเลยสวยงามมากนะครับพรมพิมานนะครับหัวสมบูรณ์แล้วก็ผ่าชิ้นใหญ่เขาก็เลยออกมาสวยแบบนี้นะครับนี่ก็คือต้นที่จะทำการย้ายนะครับมิ่งมเหสีมีลูกไม้ก็โตแล้วแล้วก็มีมหาสารคามเดี๋ยวให้ดูมหาสารคามนี่เห็นไหมครับมหาสารคามนี่สีมาแล้วตัวนี้สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็จะพาไปดูต้นอื่นๆนะครับเมื่อกี้เป็นชิ้นผ่าไปแล้วทีนี้แต่ละตู้เนี่ยผ่านไป1สัปดาห์มาดูว่าเขามีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับให้ดูแค่ตู้แรกก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตมานานเนี่ยเขามีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับให้ดูทั้งสองฝั่งเลยโอ้โหนี่คือดูว่านานจนลืมว่าเราเพาะมาผสมเกสรเขาไว้นะครับแล้วมาดูฝักแตกเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฝักแตกเรียบร้อยแล้วนะครับดูเนี่ยนี่เห็นไหมครับฝักแตกเรียบร้อยแล้วฝักสมดูเหมือนจะสมบูรณ์ด้วยนะครับเนี่ยฝักสมบูรณ์มากนะครับอันนี้คือฝักของเทพนรินทร์นะครับลำดับต่อไปก็จะได้แยกหน่อนั่นเองเพราะว่าหลายๆท่านรอต้นนี้นะครับเทพนรินทร์เนี่ยเพราะว่าเขาออกฝักนะครับเขาอุ้มท้องอยู่ก็เลยเนี่ยหลังจากที่ฝักแตกแล้วเราก็จะได้ทำการแยกหน่อต่อไปนะครับอันนี้ผมพี่มานก็มีคนจองแล้วนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ยังไม่มีหน่อเลยนะครับเนี่ยเทพบรรพตเนี่ยยังไม่มีหน่อแต่ว่าตรีเพชรเนี่ยตรีเพชรหรือตรีชดาตรีชดานะไม่ได้อัปเดตนานตรีชดานี่ก็ออกดอกแล้วส่วนต้นนี้นะครับนี่บอนสีลูกไม้กาบแดงนะครับก็ยังไม่ได้ทำจำนวนต้นนี้ก็ใบโตขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับเวทกุมารดูใบนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าเดิมมากเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตู้นานแล้วคือเหมือนเขาปรับสภาพอยู่ในตู้ได้ดีแล้วแล้วใบก็แบบทะลุออกมาแบบนี้เลยใหญ่มากแล้วดูสีเห็นไหมครับนี่สีเนี่ยแดงแล้วก็มีป้ายตรงนี้ด้วยข้างๆกันนั้นก็จะทำการผ่าดูเร็วนี้รู้สึกว่าหลอดใหม่จะออกมาแล้วต้องรอให้หลอดใหม่เขาคลี่ใบเต็มที่ก่อนนั่นคือพรมณีนะครับด้านข้างก็พรมณีนี่ก็ใบใหญ่แล้วนี่ใหญ่มากเลยนะพรมณีส่วนอันนี้เป็นต้นแม่ที่ทำการแยกไปคือพญานาคราชนะครับนี่พญานาคราชนะครับนี่ก็จะเป็นต้นลูกที่เป็นหน่อนะครับหน่อใหญ่มีคนจองไว้นะครับฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหน่อเหมือนกันสำหรับต้นใหญ่ๆนี้สีชมพูเนี่ยนี่ก็คือปีมะโรงนั่นเองนะครับนี่ปีมะโรงชมพูหวานนะครับเหมือนจะมีหน่อนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นต้นที่เล็กลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดตู้ฝั่งนี้เพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูตู้ฝั่งนี้กันนี่โอ้โหอันนี้หน้าทองมาแบบสวยมากนะครับให้ดู
อันนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วนี่ก็ลายปลาคาร์ฟมาแล้วนี่เจ้าปอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วอันนี้เป็นสุรพลแล้วก็ที่ติดกันนี่คือศิลาหุ้มทองดูใบล่าสุดอันนี้คือใบล่าสุดสีทองสวยมากนะครับนี่ทองมาแล้วนะครับทองสีสวยเลยอันนี้ใบรองอันนี้ใบล่าสุดสีเข้มมากนะครับแบบฮาไปเลยทองไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับศิลาหุ้มทองต้นนี้ก็ยังไม่มีหน่อนะครับส่วนต้นลูกราชาวดีนี่หน่อโตแล้วนะครับหน่อโตแล้วนี่คือลูกราชาวดีสีแบบนี้คล้ายๆเจ้าปอกแก้วเลยนะครับแต่เป็นลูกราชาวดีเนี่ยนะครับนี่ส่วนนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เขียวขาวกำลังโตกำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีหน่อไหมนะครับเพราะว่าชอบทรงใบเขาแปลกดีนะครับแล้วก็ให้สีที่สวยงามมากถึงจะเป็น2สีแต่ว่ามันดูเป็นศิลปะดีนะครับส่วนต้นนั้นจะเป็นม่านชมพูนั้นก็เริ่มโตแล้วโตแบบสวยงามมากนะครับสีซอฟๆหวานๆส่วนพัทยานั้นก็โตมากครับโตมากออกดอกด้วยกำลังออกดอกนะครับต้องรอให้เขาทิ้งดอกก่อนแล้วค่อยจะทำจำนวนนะครับใบใหญ่มากพัทยานะครับฝั่งนี้จะเป็นพรสวงมีอยู่3ต้นนะครับ3ต้นพรสวงกำลังโตเลยนะครับพรสวงต้นนี้ก็กำลังรู้สึกว่าจะทิ้งใบแล้วก็กำลังจะออกหน่อใหม่นะครับสำหรับนารีบูรพาส่วนต้นถัดกันไปนั้นสีแดงๆเขียวๆนั่นคือมงคลสยามนะครับมงคลสยามบอลใบหนามากๆแล้วก็แข็งแรงนะครับกำลังออกหลอดใหม่นะครับสำหรับมงคลสยามนะครับอันนี้เป็นตู้แรกที่มาอัปเดตให้ชมนะครับทีนี้เรามาดูตู้ที่2นะครับว่าหลังจากที่เราไม่ได้เปิดตู้มานานเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหนี่นะครับนี่พัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากเพราะว่าเราไม่ได้คือเราทิ้งเขาอยู่ในตู้นานแล้วก็เขาน่าจะชอบบรรยากาศแบบนั้นด้วยร้อนชื้นอย่างเงี้ยนะครับพอเรามาดูอีกทีนึงก็คือเนี่ยนะครับพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับเรียกหลายต้นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่นี่ก็มีหน่อเยอะเหมือนกันบอลเก่านะครับสุนทรภู่บอลเก่านะครับฝั่งนั้นยุทธหัตถีสีสวยมากดูใบล่าสุดดูหนอโอ้โหสีเข้มมากนะครับสีเข้มมากๆเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าโอ้โหแต่ว่าใบล่าสุดเข้มมากนะครับออกมาน่าจะสีน่าจะสดไม่เบานะครับนี่ยุทธหัตถีนะครับยุทธหัตถีแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นวังทองนะครับวังทองนี่ก็กำลังจะออกดอกอีกแล้วนะครับนี่ก็วังทองนะครับวังทองช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนกระถางนะครับดินก็ไม่ได้ผสมด้วยเป็นใบไม้ล้วนๆแล้วทีนี้บางต้นเนี่ยถ้าใบเขาย่อยสลายไปมากแล้วเราไม่ค่อยได้มีเวลาเปลี่ยนเนี่ยทรงเขาก็จะเอียงๆหน่อยก็คือทรงตัวไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ผสมดินมีแต่ใบไม้นะครับอันนี้เป็น2ฝั่งโค้งนะครับ2ฝั่งโค้งอันนี้เป็นมหาเศรษฐีแยกหน่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แยกนะครับเนี่ยยังไม่เพิ่งจะได้มีเวลาเข้ามาสวนวันนี้นะครับอันนี้สีกาญจนาภิเษกหน้าชมพูนะครับและนี่เป็นลูกไม้ที่หน้าแบบใหญ่สวยมากนะครับสวยมากอันนี้โออันนี้ติดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวได้มาอีก1ดอกนะครับอันนี้เป็นฝักลูกไม้นะครับฝักลูกไม้นี่ก็แตกแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนี่ยฝักแตกแล้วนะครับลูกไม้ด่างเนี่ยหน้าสวยมากนะครับหน้าสวยมากๆแล้วเรนูนครนะครับนี่หน่อก็โตมากแล้วเห็นไหมครับหน่อโตมากแล้วเนี่ยคือแม่เขามีเชื้อด่างอยู่แล้วตั้งแต่ใบแรกๆแต่โตมาใบเขาเขียวนะครับแต่พอลูกออกมาเห็นไหมครับให้ลูกด่างนะครับสำหรับเรนูนครอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยศิลานักปราชญ์เห็นไหมครับหน้าชมพูแล้วดูเขาให้ลูกเห็นไหมครับลูกก็หน้าชมพูสวยมากเห็นนะครับนี่
นี่ด่างชมพูด้วยนะครับต้นนี้จะเป็นซับนารินซับนารินสงสัยหลังๆนี่จะต้องผสมดินปลูกใหม่นะครับเรียงต้นนี้ก็โตมากเลยนะทุกคนที่เคยรับชมน้ำผึ้งพระจันทร์เนี่ยจะเห็นว่าพัฒนาการเขาก้าวกระโดดมากใหญ่มากดูสีเหลืองก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่ก็เนี่ยกำลังจะคลี่ออกนะครับกำลังจะคลี่ออกแล้วนี่โหใบใหญ่มากนะครับน้ำผึ้งพระจันทร์แล้วนี่พอเราแยกหน่อไปเห็นไหมครับใบใหม่มายอดมงกุฎต้นนี้ยอดมงกุฎสวยงามมากนี่ฮาร์ปเลยนะครับสีมิ้นนะครับสีมิ้นอันนี้จะเป็นมิ้นเหลืองอันนี้จะเป็นขาวคือต้นเนี้ยมีครบทุกสีเลยนะครับอันนี้คือแยกหน่อนะครับเป็นต้นที่ทำการแยกลูกเขาไปแล้วนะครับส่วนต้นนี้คงวิมานโอ้นี่มีหน่อแล้วนะครับคุ้งวิมานมีหน่อแล้วนะครับนี่คือคุ้งวิมานนี่มีหน่อเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้แยกนะครับยังไม่ได้แยกอันนี้เป็นณเมืองนนท์ใบใหม่นี่รู้สึกว่าจะสีแบบสีสดมากก็ต้องมาดูความด่างของเขาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นมงคลมณีหน่อก็เริ่มโตมากแล้วแล้วก็ติดกันนั่นคือมณีล้อมเพชรนะครับหน่อเริ่มโตเหมือนกันเดี๋ยวรอแยกมีป้ายด่างมีป้ายแดงๆชมพูออกมาแล้วนะครับหน่อเขานะครับนี่ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวให้ดูข้างล่างเนี่ยหน่อสวยมากนะครับอันนี้คือเป็นเพชรสุวรรณโชตนะครับนี่มีด่างมีฮาร์ปด้วยนะครับอันนี้ต้นแม่เพชรสุวรรณโชตสวยงามมากนะครับส่วนต้นนี้ยังไม่มีลูกนะครับแต่ว่าใบใหญ่มากองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะครับใบใหญ่มากๆนี่องค์หญิงอนัญญาพนาวันเห็นไหมครับซูมให้เห็นใกล้ๆเลยเนี่ยแบบความปลายนะครับปลายขาวชมพูสวยงามมากนะครับแล้วก็ใบกลมๆเนี่ยที่เราเห็นประจำใบใหญ่ๆเนี่ยนี่คือเมืองพลนะครับเมืองพลมีหน่อแล้วด้วยหน่อก็โตแล้วแต่ยังไม่ได้แยกนะหัวก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ติดกันนี่ก็คือเทเวศนฤมิตรนะครับนี่ป้ายแดงๆแบบนี้เทเวศนฤมิตรสีเขาจะเข้มกว่าเทพเทวฤทธ์นะครับสีจะเข้มกว่าแล้วก็ฝั่งนี้ใบแดงๆนั่นก็จะเป็นศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรก็กำลังมีหน่อด้วยนะครับศิลาเพชรหน้าแดงแล้วก็ศิลาเพชรแผลงที่ได้จดทะเบียนใหม่นะครับมีชื่อว่าเนื้อดวงนั่นเองนะครับวันนี้พามาอัปเดตคร่าวๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะไปแยกชิ้นผาลงกระถางเพราะว่ายังมีโหทั้งไม้เพาะเมล็ดก็โตแบบเยอะมากนะครับไม่มีเวลามาย้ายกระถางเขาวันนี้มีโอกาสเข้ามาก็จะได้มาย้ายชิ้นผาลงกระถางแล้วก็แยกหน่อที่บางต้นก็เอาไว้ข้างนอกนานแบบเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วแต่ยังไม่ได้แยกหน่อเลยนะครับก็จะอัปเดตให้ชมได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูกไม้ตอนนี้เยอะมากนะครับเยอะมากก็กำลังจะคัดหน้าลูกไม้ว่าต้นไหนที่พอจะมีอนาคตเราก็จะเก็บไว้ตั้งชื่อต้นไหนที่หน้าเขาซ้ำๆกันเราก็จะเอาไว้ทำเป็นฟอร์มก่อเป็นกระถางหรือใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยที่0808086846นะครับ0808086846โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้หรือจะพูดคุยทางกลุ่มบอนสีพระธรรมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็อัปเดตตลอดทางไลน์กลุ่มบอนสีพระธรรมนะครับมีแจกต้นไม้มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันอีกมากมายนะครับไปพบกันที่ไลน์กลุ่มบอนสีพระธรรมหรือเฟซบุ๊กบอนสีพระธรรมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมด้วยนะครับช่วงนี้จะพยายามนะพยายามมาอัปเดตไม้อัปเดตบอนสีให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ถามหาแต่ว่าเนื่องด้วยนะศาสนกิจที่เราจะต้องปฏิบัติจะต้องทำก็เลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตให้รับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร